จาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เอาละครับใครที่ติดตามเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand มานานๆ นะครับยังจำได้ไหมครับครั้งหนึ่งก็ค่อนข้างนานมาแล้วนะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่าพี่ชัดเตาปูนชัชวาลคงอุดมเจ้าของหนังสือพิมพ์สยามรัฐอดีตสว.กรุงเทพพี่ชัดเตาปูนตัดสินใจตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาหนึ่งพรรคใช่ค่ะพรรคนั้นมีชื่อว่าพลังท้องถิ่นไทยค่ะจำได้ไหมครับครั้งนั้นเราบอกกับคุณผู้ชมกับคุณผู้ฟังว่าเป็นพรรคที่พี่ชัดเตาปูนตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของอาจารย์สมคิดเคยไปช่วยพี่ชัดเตาปูนที่สยามรัฐค่ะประมาณนั้นในครั้งนั้นด้วยความประทับใจในความเป็นสมคิดพี่ชัดเตาปูนตัดสินใจตั้งพรรคการเมืองเลยรองรับอาจารย์สมคิดค่ะต้องการจะเป็นสปริงบอร์ดทางการเมืองให้กับอาจารย์สมคิดกระโจนเข้าสู่วงการเมืองอีกครั้งหนึ่งแต่อีท่าไหนก็ไม่ทราบแล้วอาจารย์สมคิดไปไหนคะแต่อีท่าไหนก็ไม่ทราบณวันที่อาจารย์สมคิดคิดทำพรรคการเมืองจริงๆกับไม่หันมามองพี่ชัดผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวมีโอกาสคงได้คุยกับคุณชัดตะพูโดยตรงดีกว่าเอากันอย่างนี้ตัดฉับกับมาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันดีกว่าค่ะเมื่อวานพรรคพลังท้องถิ่นไทยของพี่ชัดตะปูนก็ไปทำกิจกรรมเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการที่โรงแรมเดอะเซนต์ลิจิสถนนราชดำริปรากฏว่ามีบิ๊กเนมในแวดวงบันเทิง1ชื่อค่ะแสดงตัวเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทยของพี่ชัดเตาปูนนั่นก็คือคุณฟิล์มรัฐภูลโตคงทรัพย์นะคะเป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังจำกันได้ใช่ไหมคะเมื่อวานไปยื่นใบสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะฟิล์มรัฐภูลเห็นฟิล์มให้สัมภาษณ์เมื่อวานว่าตัดสินใจจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองอีกครั้งจะหันกลับมาเล่นการเมืองค่ะเอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณฟิล์มรัฐภูลโตคงทรัพย์นะคะไปเปิดใจพูดคุยคิดอย่างไรอยู่ในวงการบันเทิงทำธุรกิจก็ร่ำรวยดีคิดอย่างไรถึงจัดตัดสินใจหันเหเข้าสู่วงการเมืองครับพื้นฐานก็โตมาจากนักร้องนักแสดงใช่ค่ะถือเป็นบิ๊กเนมในแวดวงธุรกิจบันเทิงใช่ค่ะปัจจุบันก็ยังขยายไปทำธุรกิจอื่นๆด้วยใช่มีธุรกิจส่วนตัวที่ทำด้วยนะคะแต่ตอนนี้มาตัดสินใจเข้าสู่วงการเมืองแล้วไปเปิดใจคุณฟิล์มรัฐภูมิกันนะคะสวัสดีค่ะคุณฟิล์มคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับพี่อมรรัตน์และพี่ดนัยครับครับคำถามมาตรฐานเลยนะครับคุณฟิล์มครับผมครับเป็นดาราก็มีความสุขดีทำธุรกิจก็ประสบความสำเร็จมายุ่งกับการเมืองทำไมเขาบอกว่าใครที่มายุ่งกับการเมืองศพไม่สวยเลยสักคนหนึ่งครับผมคิดยังไงคะเชิญค่ะครับผมครับก็ผมมองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับทั้งวงการบันเทิงนะครับหรือว่าการทำธุรกิจนะครับมันก็คล้ายๆกันกับการที่เราเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของวงการบันเทิงนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคำว่าวงการเมืองนะครับหรือว่าการที่เราจะได้มีโอกาสเข้ามาบริหารช่วยการบริหารประเทศนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยทุกๆคนอยู่แล้วครับจริงๆคนไทยทุกๆคนเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็การที่รับผิดชอบต่อประเทศชาติครับคือผมก็เป็นเหมือนกับคนไทยทุกๆคนนะครับว่าบางทีเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าทำไมนโยบายต่างๆบ้านเมืองเราถึงไม่มีนะครับเวลาโตมาเราได้ไปต่างประเทศหรือว่าเราได้ลงพื้นที่เพราะว่าอาชีพที่ผมเป็นอยู่เนี่ยดาราเอ่ยนักร้องเอ่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเราลงพื้นที่เนี่ยมากกว่านักการเมืองอีกครับตรงที่ว่าเราได้ไปเห็นประชาชนเราได้ไปลงพื้นที่และสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดนะครับมันเป็นเหมือนกับความน้อยใจว่าทำไมความไม่เท่าเทียมในบ้านเรามันเยอะจังครับทำไมไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางความไม่เท่าเทียมกันในด้านของทั้งการศึกษาทั้งรายได้นะครับทั้งหน้าที่การงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นพวกนี้มันหมดไปเหมือนกับสังคมในต่างประเทศที่เขามีความเจริญที่เข้ามาถึงในทุกๆท้องที่ผมก็เลยมองว่าวันนี้สังคมเปิดทางรัฐบาลเปิดให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งด้านของการบริหารประเทศหรือว่าการเข้ามาสมัคร
ในแต่ละพรรคฟิล์มก็ไม่ใช่คนแรกเลยครับที่เข้ามาคนแรกที่เป็นเจเนเรชันใหม่ผมเห็นตัวอย่างเต็มไปหมดเลยทั้งพรรคใหม่ที่ดีๆทั้งเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองผมก็เลยมองว่าผมอยากเป็นแบบอย่างเหมือนกันว่าวันนี้ไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องกลัวการเมืองจะต้องกลัวว่าถูกด่าถูกว่าแต่เรามาในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติว่าออกมาแสดงความสามารถในด้านที่เราถนัดผมก็เลยมองว่าอ่ะบันเทิงก็ไม่เป็นไรธุรกิจก็ไม่เป็นไรวันนี้ลองมาเป็นแบบอย่างก่อนใช้เรียกตัวเองว่าเป็นจิตอาสาเลยก็ได้ว่าอยากให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบ้านเราก็เลยออกมาแล้วก็มาลงในเส้นทางของการเมืองครับครับทีนี้นาทีที่ตัดสินใจจะลงการเมืองทำไมเลือกพรรคเล็กอย่างพลังท้องถิ่นไทยทำไมไม่เลือกพรรคระดับบิ๊กเนมเท่าที่ทราบมีระดับบิ๊กเนมมาชวนให้เล่นการเมืองก็ต้องหลายพรรคแต่ปฏิเสธทำไมมาเลือกเอาพรรคของพี่ชัดล่ะครับครับพี่ตนายครับคือวันนี้ครับคือต้องบอกว่าผมเนี่ยศึกษาการเมืองเนี่ยว่าคิดว่าจะลงเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาลุยดูเนี่ยครับประมาณเกือบ1ปีนะครับค่ะตลอดระยะเวลาเนี่ยก็มีหลากหลายพรรคมาชวนแต่เหตุผลที่ต้องเป็นท่านชัดเนี่ยเพราะว่าผมมองว่านโยบายดีนะครับคือเวลาเราไปไหนเนี่ยเราก็จะเจอแต่ว่าพรรคของท่านนี้พรรคของท่านนั้นหรือประเทศของคนกลุ่มนี้ประเทศของคนกลุ่มนั้นคือตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้ได้ยินแต่คำเหล่านี้แต่ดีพรรคพลังท้องถิ่นไทยเนี่ยผมลองฟังแนวคิดลองฟังนโยบายเขามีแต่บอกว่าเป็นพรรคของคนไทยทั้งประเทศนะเป็น อุดมการณ์ที่เราร่วมกันที่จะกระจายความเจริญไปถึงทุกๆท้องถิ่นมันดันมาตรงกับความคิดและอุดมการณ์ในชีวิตเราเหมือนกันว่าเราอยากเห็นแบบนี้เราอยากเห็นความเจริญแบบญี่ปุ่นที่กระจายในทุกๆท้องถิ่นทุกๆท้องที่เราอยากเห็นความเจริญที่มันทั่วถึงแล้วก็เราอยากเห็นทุกคนมาร่วมกันบริหารประเทศเราไม่อยากเห็นทุกคนมาร่วมเอาผลประโยชน์หรือว่าอะไรผมมองว่าวันนี้โลกมันต้องเปลี่ยนสังคมมันต้องเปลี่ยนรวมถึงการขับเคลื่อนประเทศมันต้องร่วมกันไม่มีใครหรอกครับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะทำมาแล้วสำเร็จแต่คนไทยทั้งประเทศต้องร่วมกันอุดมการณ์ชัดเจนก็เลยเลือกครับค่ะคุณฟิล์มลงการเมืองครั้งแรกคาดหวังมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคนเล่นการเมืองทุกคนก็อยากจะผ่านการเลือกตั้งคุณฟิล์มมองยังไงแล้วถ้าเกิดไม่ได้จะยังไงคะครับพี่วรัตน์ครับคือฟิล์มมองว่าวันนี้ความคาดหวังว่าผมจะได้หรือไม่ได้ต้องบอกตรงๆว่าผมไม่คาดหวังเพราะว่าวันนี้ผมแค่มาแสดงจุดยืนของผมว่าผมอยากให้คนเก่งๆให้คนมีความสามารถในด้านต่างๆต้องยอมรับเลยครับว่าเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถเยอะมากโดยการที่ได้ความรู้จากคนรุ่นเก่ามาอยากให้ทุกคนเอาผมเป็นแบบอย่างและเห็นข่าวที่ลงเต็มไปหมดว่าคนรุ่นใหม่อย่าไปกลัวประเทศเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของใครคนใดคนหนึ่งอยากให้เห็นผมเป็นแบบอย่างแล้วออกมาแสดงความสามารถเด็กสมัยนี้เก่งมากไม่มีรถก็สร้างรถให้คนเช่าได้ไม่มีตึกไม่มีโรงแรมก็สร้างแอปพลิเคชันมาให้คนเช่าได้เป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นผมอยากให้คนที่มีความสามารถในด้านต่างๆให้ออกมาทำแบบผมเลือกพรรคใดก็ได้ที่คิดว่าถูกกับอุดมการณ์คุณแล้วออกมาแสดงพลังมาช่วยกันบริหารประเทศด้านที่คุณถนัดเอาออกมาโชว์เอาออกมาใช้และมันจะแก้วิกฤตตรงที่ว่านโยบายต่างๆที่ไม่เคยทำได้จริงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเอาเทคโนโลยีที่เป็นความรู้ความสามารถของเด็กรุ่นใหม่เอามาแก้ได้แน่นอนครับค่ะครับฟิล์มมองการเมืองมา1ปีฟิล์มคิดว่าจะได้มีคนรุ่นใหม่หรือเจนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งครั้งใหม่เข้ามาเปลี่ยนไหมคะผมมองว่ามากันเยอะแน่นอนครับจากกระแสของฟิล์มในครั้งนี้เพราะว่าวันนี้ผมออกมาเป็นแบบอย่างผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันน่าจะเข้าไปสะท้อนในใจเด็กรุ่นใหม่แบบผมหลายๆคนที่รู้สึกเหมือนกับผมรู้สึกนโยบายบางนโยบายบางทีงงคิดว่าอ้าวออกมาทำไม
พื่ออะไรหรือบางทีที่ผ่านมาในประเทศไทยทำไมถึงไม่เป็นแบบนี้ทำไมถึงไม่เป็นแบบต่างชาติทำไมถึงไม่เป็นแบบไหนบางทีทุกคนมีความคิดแบบนี้ติดตัวมาหมดแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมออกมาจะเป็นพลังไม่มากก็น้อยที่จะส่งผลให้เด็กรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถกล้าออกมาไม่ติดกลัวเพราะทุกคนทุกวันนี้กลัวหมดถูกด่าแน่นอนถูกว่าแน่นอนหมดเรื่องหมดตัวแน่นอนอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยครับประเทศเราต้องช่วยกันครับทีนี้ที่เลือกพลังท้องถิ่นไทยนั้นนะฟิล์มรู้จักกับพี่ชัดหรือรู้จักกับคุณชื่นชอบครับเนี่ยครับผมจริงๆแล้วต้องบอกว่าประวัตินะครับของทางพรรคหรือว่าของทางท่านชัดตะปูนเนี่ยคือผมว่าทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วในส่วนตัวของผมนะครับในรุ่นของผมอาจจะไม่ทันแต่ว่าคุณพ่อผมรู้จักดีมากแต่ตัวผมเองเนี่ยครับที่ปลื้มแล้วก็ที่ชอบผมนอกเหนือจากนโยบายนะครับโรงเรียนผมที่เรียนมาตอนเด็กๆก็ได้รับเครื่องกรองน้ำจากทางพ่อชัดตะปูนนะครับคือทุกๆโรงเรียนในประเทศไทยเครื่องกรองน้ำเอ่ยถนนหนทางเอ่ยหรือว่าสลัมที่เรารู้จักกันในสมัยก่อนก็มีท่านเนี่ยแหละครับที่ไปปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นตึกให้กลายเป็นร้านขายของขึ้นมาให้คนมีอาชีพมีอะไรคือมุมมองหลายๆมุมมองในกระแสข่าวคนอาจจะมองได้ด้านเดียวแต่จริงๆแล้วมนุษย์เรามองได้หลายด้านคือผมมองมุมที่ผมสัมผัสและผมเห็นแต่คนที่มีความเป็นผู้นำสูงที่มีความชัดเจนที่มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกและตัดสินอะไรที่มันยุติธรรมผมก็เลยมองว่ามุมมองเนี้ยผมเลือกมองตรงนี้แล้วผมมองนโยบายมองแนวคิดของพรรคเป็นหลักมันก็เลยทำให้ผมมองว่าวันนี้ผมจะมาทางนี้ okay. เพราะว่าวันนี้ในชื่อเสียงที่ผมมีอยู่ผมมองว่าถ้าหลายๆคนจะบอกกับฟิล์มว่าทำไมไม่ไปพักใหญ่ผมก็มองว่าวันนี้ผมขออยู่เป็นกลางดีกว่าผมขออยู่ตรงนี้ดีกว่าเป็นพักเล็กๆที่เขาจะรู้ว่าผมไม่หวังผลประโยชน์พักใหญ่ถ้าผมไปทุกคนก็จะมองว่าอ๋อมันอาจจะมีอะไรแต่วันนี้ความชัดเจนของผมเนี่ยแล้วความจริงใจของผมที่นี่คนไทยทั้งประเทศคือผู้ใหญ่เขาเห็นไปเลยว่าผมมาพักแบบนี้เพื่อแสดงอุดมการณ์ว่าผมมาพร้อมแนวคิดและสิ่งที่ผมจะเอามาร่วมบริหารประเทศไม่ใช่ต้องการอะไรโอเคแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือความประทับใจในตัวพิชิตตอปูนด้วยนะก็คงประทับใจแกมาตั้งนานแล้วล่ะถูกไหมฮะใช่ครับที่มีบทบาทในการเข้าไปช่วยชุมชนโรงเรียนท้องถิ่นช่วยท้องถิ่นมาตั้งนานแล้วล่ะใช่ครับนะฮะประมาณนั้นทีนี้จะลงส.ส.เขตหรือจะลงส.ส.ประเภทบัญชีรายชื่อครับครับผมตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องอนาคตนะครับเพราะว่าฟิล์มยังไม่รู้เลยครับว่าจะสอบผ่านไหมหรืออะไรไหมวันนี้คือแค่อยากจะมาแสดงพลังคนรุ่นใหม่แล้วก็ในฐานะคนไทยคนหนึ่งว่าเด็กรุ่นใหม่ครับออกมาช่วยกันอยู่พักใดพักหนึ่งก็ได้แล้วก็เรามาช่วยกันบริหารประเทศครับผมต้องการแค่นี้จริงๆครับแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยเกิดได้ขึ้นมานะครับอันนี้ค่อยวางแผนว่าในเรื่องของวงการบันเทิงเป็นยังไงในเรื่องไหนเป็นยังไงครับตกลงตัดสินใจจะสมัครส.ส.ด้วยใช่ไหมฮะลงส.ส.ลงเลือกตั้งด้วยเลยใช่ไหมคะหมายถึงจะลงเขตหรือลงอะไรยังไงใช่ครับก็เดี๋ยวต้องให้พักดูอีกทีนึงทางพักก่อนใช่ครับโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับคุณฟิล์มครับขอให้โชคดีครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับผมค่ะคุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นะคะสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วพักพลังท้องถิ่นไทยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าหมาแก่ซักน้องฟิล์มน้อยมากเพราะอยากจะให้คนรุ่นใหม่ที่ตัดสินใจกระโดดเข้าสู่การเมืองแสดงทัศนะตัวเองอย่างเต็มที่แสดงได้เต็มที่เลยได้มุมมองผมอยากจะฟังเหมือนกันว่าคนรุ่นใหม่ๆหน้าใหม่ๆอย่างคุณฟิล์มรัฐภูมิที่ตัดสินใจเข้าสู่การเมืองคิดอะไรมีมุมคิดอย่างไรคิดอะไรอยู่แต่สุดท้ายนะที่ตัดสินใจเลือกพรรคพลังท้องถิ่นไทยของพี่ชัดเตาปูนผมว่าแรงดึงดูดที่สำคัญเนี่ยมันมาจากตัวบุคคลนั่นก็คือความปลื้มปริ่มประทับใจมีประสบการณ์ที่ดีๆในชีวิต
กับในความเป็นพิชัดเตาปูนพิชัดที่เคยมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือสลัมสังคมโรงเรียนต่างๆแกมีบทบาทในการช่วยเหลือสลัมนะใช่พัฒนายกระดับให้การศึกษาในเขตกรุงเทพมาโดยตลอดนะและนานด้วยยิ่งสมัยที่แกอู้ฟู่มีเงินเยอะๆหาเงินได้ทุกคืนเงินแกเนี่ยผมว่าแกหมดไปกับการช่วยเหลือสลัมไม่ใช่เฉพาะในเขตบางซื่อนะพื้นที่อื่นด้วยในกรุงเทพทั้งหมดและต่างจังหวัดแกก็มีบทบาทนี่คือสิ่งที่ฟิล์มสะท้อนให้เราฟังว่าอีกมุมหนึ่งที่เขาเห็นพี่ชัดว่าเป็นอย่างไรนั่นน่ะโอเคเอาละครับก็เป็นกำลังใจให้กับคนรุ่นใหม่ทุกคนที่เข้าสู่การเมืองขอให้โชคดีค่ะพักสักครู่ค่ะ